ขอบคุณมากๆโอกาสที่คนจีนอย่างพวกเราเชื้อสายจีนในพวกเราเนี่ยได้มาเติบโตในต่างบ้านต่างเมืองและได้รับโอกาสขนาดนี้เนี่ยได้ยากมากๆคุณผู้ชมมีความรักและภาคภูมิใจประเทศไทยมากแค่ไหนคะแต่อย่าให้น้อยหน้าหนุ่มไทยเชื้อสายจีนคนนี้นะคะที่ออกมาอัดคลิปขอบคุณประเทศไทยที่ได้ให้โอกาสคนเชื้อสายจีน 100% อย่างพวกเขาได้มีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวทำมาหากินอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยอย่างดีที่สุดคลิปนี้บอกเลยว่าปลุกจิตสำนึกรักชาติได้ดีเลยทีเดียวจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะล่าสุดหนุ่มองอาจคนไทยเชื้อสายจีน 100% ได้ออกมาอัดคลิปขอบคุณประเทศไทยโดยบอกว่าขอขอบคุณคนไทยขอขอบคุณประเทศไทยและที่สำคัญขอขอบคุณโอกาสที่ให้กันมาตนเองเป็นคนไทยเชื้อสายจีน 100%ทั้งอากงอาม่าฝั่งพ่อฝั่งแม่ก็เป็นคนจีน 100% เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องขอขอบคุณมากๆโอกาสที่คนเชื้อสายจีนอย่างพวกเราจะมาเติบโตในต่างบ้านต่างเมืองและได้รับโอกาสขนาดนี้หาได้ยากมากๆอาม่าเล่าให้ฟังตลอดเวลาว่าเรามาอยู่ในแผ่นดินไทยเรามาอยู่ในประเทศไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ให้โอกาสพวกเราทำมาหากินให้สัญชาติไทยกับพวกเราต้องเคารพและต้องกตัญญูกับพวกท่านอย่างมากๆที่ต้องขอขอบคุณคนไทยขอขอบคุณประเทศไทยและที่สำคัญคือขอขอบคุณโอกาสที่ให้กันมานะครับผมเองต้องยอมรับนะครับว่าเป็นคนไทยเชื้อสายจีน 100% นะครับทั้งอากงอาม่าฝั่งพ่อฝั่งแม่ก็เป็นคนจีนนะครับ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องขอขอบคุณมากๆโอกาสที่คนจีนอย่างพวกเราเชื้อสายจีนในพวกเราเนี่ยได้มาเติบโตในต่างบ้านต่างเมืองและได้รับโอกาสขนาดนี้เนี่ยหาได้ยากมากๆต้องขอขอบคุณแล้วก็ต้องอาม่าเล่าให้ผมฟังตลอดเวลานะครับว่าเรามาอยู่ในแผ่นดินไทยเรามาอยู่ในประเทศไทย สถาบันต่างๆที่ให้โอกาสเราสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ให้โอกาสพวกเราในการทำมาหากินให้สัญชาติไทยกับพวกเราต้องเคารพและก็ต้องกตัญญูกับพวกท่านอย่างมากๆโดยหนุ่มองอาจเชื้อสายจีนคนนี้ยังบอกอีกว่าคนเชื้อสายจีนอย่างพวกเราไปอยู่ที่ไหนถึงจะได้โอกาสขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ประเทศไทยคนจีนไปอยู่ในประเทศอื่นๆเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียดูซิสิ่งที่พวกเขาเจอเป็นยังไงคนจีนไปอยู่ในตะวันตกเลยอเมริกายุโรปเป็นยังไงโดนกดขี่แค่ไหนแต่ประเทศไทยไม่เคยมีแบบนั้นประเทศไทยไม่เคยแบ่งแยกเชื้อชาติไม่เคยแบ่งแยกชนชั้นให้โอกาสคนเท่ากันมากๆตนเองต้องบอกเลยว่ายังไงก็ต้องเคารพและกตัญญูต่อแผ่นดินนี้อย่างที่สุดนี่คือสิ่งที่ผมถูกสั่งสอนมาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วยังคงเป็นอย่างนั้นมาตลอดชีวิตขอถามจริงๆนะครับเราเองเนี่ยจากคนจีนเชื้อสายจีนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนจะได้โอกาสขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ประเทศไทยคนจีนไปอยู่ในประเทศอื่นเช่นอาจจะอยู่ในอินโดนีเซียอยู่ในมาเลเซียดูสิครับเรื่องสิ่งที่เขาเจอเป็นอย่างไรคนจีนไปอยู่ในตะวันตกเลยอเมริกายุโรปเป็นยังไงโดนกดขี่แค่ไหนแต่ประเทศไทยไม่เคยมีแบบนั้นประเทศไทยไม่เคยแบ่งแยกเชื้อชาติไม่เคยแบ่งแยกชนชั้นให้โอกาสคนเท่ากันมากๆผมเองต้องบอกเลยว่ายังไงก็ต้องเคารพแล้วก็กตัญญูกับแผ่นดินนี้เป็นที่สุดนี่คือสิ่งที่ผมถูกสั่งสอนมาตั้งแต่เล็กจนโตและยังคงเป็นอย่างนั้นมาตลอดชีวิตนะครับก็ขอมาเล่าให้ฟังนะครับประมาณนี้ก่อนละกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าเรามองอย่างไม่มีอคติก็จะรู้ค่ะว่าประเทศไทยน่าอยู่มากแค่ไหนยืนยันได้จากชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและก็อยากใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยนะคะรวมถึงชาวเชื้อสายต่างๆด้วยที่เข้ามาใช้แผ่นดินไทยอาศัยทำมาหากินเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราคนไทยโชคดีแค่ไหนแล้วคะที่ได้อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยอย่างสงบสุขเพราะฉะนั้นแล้วใครที่คิดด้อยค่าหมิ่นประเทศของตัวเองรีบปรับทัศนคติแล้วคิดใหม่เถอะค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Storeเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง